ต่อที่วงการกีฬาไทยดร.ศักดิ์ชัยทับสุวรรณประธานสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติหรือว่าเอฟมาเป็นประธานแถลงการจุดยืนบทบาทของเอฟมาต่อการจัดการแข่งขันมวยกุลคแมร์ของประเทศกัมพูชาในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32กลางปีนี้โดยมีนายสเตฟานฟ็อกเลขาธิการเอฟมารวมไปถึงผู้เกี่ยวข้องในวงการกีฬาไทยและวงการมวยไทยร่วมกันแถลงดร.ศักดิ์ชัยบอกว่าสาเหตุที่ประเทศไทยไม่สามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกุลคแมร์ในซีเกมส์ครั้งที่32ได้เพราะไม่เป็นไปตามระเบียบของสหพันธ์มวยไทยนานาชาติซึ่งเรื่องนี้ได้แจ้งไปยังคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยและทางคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็เข้าใจและยืนยันว่าจะไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกุลคแมร์ในซีเกมส์หนนี้เนื่องจากไทยไม่มีสมาคมกีฬากุลคแมร์นอกจากนี้เอฟมาได้ทำหนังสือแจ้งไปยัง6ชาติที่เป็นสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยประกอบไปด้วยมาเลเซียเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียสิงคโปร์และไทยหากส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกุลคแมร์จะมีบทลงโทษถูกแบนห้ามเข้าร่วมการแข่งขันหรือกิจกรรมใดๆของเอฟมาเป็นเวลาอย่างน้อย 1-2 ปีส่วนในอีก2ประเทศที่ไม่มีสมาคมมวยอย่างบรูไนกับติมอร์เลสเต้และอีก3ประเทศที่ไม่ได้ขึ้นกับเอฟมาอย่างเมียนมาลาวและกัมพูชาต้องรอดูจุดยืนของพวกเขาอีกครั้งซึ่งตามระเบียบนั้นจะต้องมีชาติเข้าร่วมแข่งขันอย่างน้อย4ชาติจึงจะจัดแข่งขันได้แต่เป็นที่แน่นอนแล้วว่าทั้ง6ประเทศที่อยู่กับเอฟมาจะไม่เข้าร่วมการแข่งขันกุลคแมร์ในครั้งนี้ดร.ศักดิ์ชัยยังปิดท้ายด้วยว่าเรายินดีให้ความร่วมมือกับทุกประเทศเรารู้สึกชื่นชมยินดีและสนับสนุนกุลคแมร์แต่ที่เข้าร่วมไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีองค์กรที่รับรองกีฬาชนิดนี้ไม่ได้เป็นการลบหลู่หรือว่าบอยคอตแต่อย่างใดขอบคุณที่ติดตามรับชมเทนสปอร์ตนะครับอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางของเทนช่อง16ครับเพื่อที่คุณผู้ชมนั้นจะได้ไม่พลาดในรายการสดทุกๆรายการนะครับรวมทั้งคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายครับ